สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพจีมีสีค่ะในวันนี้ค่ะเราพาทุกท่านมาเกาะติดสถานการณ์กันที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเนื่องจากในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2565กองทัพเรือรวมกับมูลนิธิราชสกุลอภากรและสสส.จัดงานเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ99ปีวันอภากรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและในขณะนี้ค่ะเราอยู่กันที่ลานมารีนค่ะซึ่งเป็น1วันล่วงหน้าก่อนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องมีการลงทะเบียนในวันนี้เท่านั้นตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะสำหรับขั้นตอนของการลงทะเบียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะและเนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดแรกของการลงทะเบียนค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อตรวจ ATK ค่ะและถ้าการตรวจ ATK เป็นปกติก็จะได้รับริสแบนแบบนี้นะคะเพื่อเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่มีการตรวจ ATK มาแล้วนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะแต่จะต้องมีการแสดงใบรับรองแพทย์นะคะหรือว่าผลตรวจ ATK ในหมอพร้อมเท่านั้นไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะก็จะได้รับริสแบนเช่นเดียวกันในวันพรุ่งนี้ค่ะและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่2ของการลงทะเบียนค่ะหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะมีการตรวจ ATK และได้รับริสแบนแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเดินทางมาที่จุดนี้นะคะเพื่อแสดงบัตรประชาชนค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการรับเสื้อในการแข่งขันค่ะและรับหมายเลขประจำตัวนักกีฬาค่ะหลังหมายเลขประจำตัวนักกีฬานะคะก็จะมีชิปในการจับเวลาอยู่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นมาตรฐานของการแข่งขันวิ่งค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะไม่ว่าจะออกสตาร์ทช้าหรือว่าเร็วอันนี้ไม่เป็นผลต่อการแข่งขันเลยค่ะเนื่องจากว่าเราจะใช้ชิปในการจับเวลาของทุกท่านค่ะตามมาตรฐานของสสส.ค่ะค่ะและณตรงนี้นะคะก็คือหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะซึ่งจะเป็นจุดสตาร์ทนะคะแล้วก็จุดเส้นชัยของการแข่งขันเดินวิ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับภาพบรรยากาศในการแข่งขันนั้นนะคะเราจะนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ